แวะเก็บเห็ดละโงกบางหันเด้อค่ะเก็บเห็ดละโงกข้างทางนะอยากกินแกงเห็ดช่วงนี้ฝนตกดีแห้งเด้อค่ะเห็ดละโงกที่ว่าออกหลายเด้อแหละในป่านะแต่ว่าโดยส่วนตัวบ่ค่อยมีเวลาได้เข้าไปพี่น้องจ๊ะอันขาวๆมานี่โดยส่วนตัวบ่ค่อยมักมันปานใดนะพี่น้องจ๊ะเอาออกมันนั่นมันสกปรกนะนี่เห็นบ่คะตัดออกไปเลยเห็ดละโงกนี่เป็นหมักเป็นเห็ดที่ได้ยามหมักแห้งเลยพี่น้องมันกรอบมันหวานวิธีสังเกตเห็ดละโงกด้วยค่ะมันกะสิมีถุงเถาแบบนี้นะคะใหญ่ๆแบบนี้นะลำต้นมันก็จะเป็นสีเหลืองมันก็จะมีกระโปรงนะคะดอกมันกะตรงกลางก็จะเป็นสีแดงแห้งๆนะขอบๆก็เป็นสีเหลืองแล้วมันวิธีสังเกตนี่มันสีเป็นแฉกห่างๆกันเนี่ยค่ะนี่เป็นอันเซนๆๆนี่ค่ะเห็ดที่มันมีเป็นคู่แฝดนะมันสิบ่เป็นแบบนี้นะนี่สิเอิ้นว่าแล้วนะเป็นเซนๆๆนี่ค่ะที่เป็นคู่แฝดมันที่เป็นผิดน่ะนะคะดังนั้นเห็ดละโงกมันก็มีวิธีสังเกตของมันอยู่อันนี้เกสรเอ้ยสปอนเป็นสีขาวเด้อค่ะอันอีกอย่างนึงคืออันถุงเท้าของคู่แฝดมันน่ะสิบ่เป็นแบบนี้นะมันสิบ่เป็นอันใหญ่ๆแบบนี้นะมันสิตุ่มปุ้งอยู่แค่มองเงินเงามันน่ะค่ะเอาออกดีกว่าง่ายดีมีดอกใหญ่แห้งงานขี้รถกายถ้าสิบ่เก็บก็เสียดายเสียดายนี่สิไปย้อนไปหลังบ้านเดี๋ยวสงสัยช่วงนี้จะได้เข้าป่าอีกแล้วเห็ดหางไก่ง่วงกำลังออกหลายเลยล่ะเป็นเมืองจ๊ะกำลังพอดีเก็บนะเรื่องของเรื่องจักสิมีเวลาบ่เด้อค่ะนี่ได้แกงหนึ่งพี่น้องค่ะข้างในมองตรงกลางเห็นมันสิเป็นกลวงๆเด้อค่ะมันสิเป็นคือใบลำปอนี่เด้อค่ะนี่นี่มันสิบ่ตันนะสิบ่ตันโอ้ยงามแห้งพี่น้องจ๊ะเวลาล่างนี่หัวมันสิมึนๆเด้อค่ะหัวมันสิมึนๆเห็นพี่เย็นเก็บหลายๆทั้งบ้านพี่เย็นทั้งนี้มันเกิดคือสิมีดอกพี่น้องแต่ว่ามันหักกันพ่อมองมันนะกรอบขนาดสิแกงเฉพาะอีตูเด้อค่ะมื้อนี้บ่สบายสิกินแกงเห็ดนี่ก็สิสวงเวลาต้มนี่มันสีเปลี่ยนสีนะคะจากสีเหลืองๆนี่ก็จะเป็นสีขาวสีมันออกล่างจัก 2-3 รอบด้วยค่ะจับค่อยๆนะเดี๋ยวมันจะแตก